สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะเสนอในวันนี้ก็คือสองขบโลกวรรณกรรมโฮเดนและชาลี ชื่อหัวข้อเนี่ยจะต้องอธิบายยาวนิดนึงแต่ว่าตอนที่อัดพอดแคสต์นี้เป็นช่วงงานสัปดาห์หนังสือพอดีแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งออกใหม่เป็นหนังสือที่หลายคนพูดถึงมากๆก็คือหนังสือชื่อแม่งโครโฟนี่เลยของพี่ไอดาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่ไอดาซึ่งเป็นนักวิจาร์แล้วก็นักคิดนักเขียนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรวมบทปราใยแล้วก็บทวิจารณ์โดยชื่อหนังสือเนี่ยแม่งโครโฟนี่เลยเนี่ยมันมาจากบทแรกในหนังสือเล่มนั้น ซึ่งเป็นงานเขียนที่พี่ไอดาเนี่ยพูดถึงแล้วก็กึ่งๆึ่งวิจารณนิยายอเมริกันที่ดังมากนะครับเรื่อง Catcher in the Rye สำหรับคนที่สนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีฉบับเวอร์ชั่นแปลไทยที่น่าจะหาอ่านง่ายที่สุดเป็นของคุณปราบดาหยุน่นจะคอยรับไว้ไม่ให้ใครร่วงหล่นเรื่องคร่าวๆแล้วกันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าโฮเดนแล้วก็นิยายเรื่องนี้เนี่ยมันมาจับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตโฮเดนพอดีก็คือเขาเนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียน นะแล้วเขาก็มีความลังเลไม่กล้าจะกลับบ้านเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่จะรู้นะแล้วเขาก็เหมือนกับออกเดินทางออกท่องเที่ยวออกอะไรไปแล้วก็พบกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโลกของผู้ใหญ่เนี่ยมันมันปอมมันเปลือกมากๆนะในนิยายเนี่ยใช้คำว่าโฟนีนิยายเรื่อง Catcher in the Rye เนี่ยถือว่าเป็นนิยาย Coming of Age ที่ดังมากๆแล้วก็คลาสสิกมากๆ ออกมาตั้งแต่ปี1950แล้วก็จนบัดนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่อา่านเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อ้างอิงถึงอยู่ตลอดซึ่งในบทวิจารณ์แม่งโคดโฟนี่เลยของพี่ไอดาเนี่ยนอกจากแกจะพูดถึงนิยายเรื่องนี้แล้วเนี่ยแกก็เล่าถึงชีวิตส่วนตัวของแกนะครับตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมืองไทยที่ก็ต้องถูกบังคับให้อ่านนิยายเรื่องนี้นะแล้วก็แกทนไม่ได้เพราะว่าตัวครูของแกเนี่ยที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังเนี่ยก็ระหว่างที่สอนเนี่ยมันก็เหมือนต้อง ตีความไปทางพุทธตลอดเวลาว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมนะในเมื่อโฮเดนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนโดดสอบก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนนะซึ่งพี่ไอดาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ก,การตีความหรือการมองอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่โฟนี่หรือว่าปลอมเปลือกมากๆคือคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งชีวิตเนี่ยน่าจะต้องตั้งใจเรียนถึงจะผ่านมาจุดนี้ได้เนี่ยจะไปเข้าใจเด็กที่เป็นเหมือนกับ ขบฏหรือว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ฟิตอินกับสังคมอย่างโฮเดนได้ยังไงนะครับแล้วก็ความที่เหมือนกับทั้งที่จริงก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจะต้องมาทําเป็นเข้าใจเนี่ยมันก็คือความปลอมเปลือกหรือความโฟนี่นั่นเองนะอันนี้ผมสรุปแบบย่อยๆแล้วกันนะครับทั้งตัวนิยายเรื่อง Catcher in the Rye แล้วก็ตัวบทวิจารณ์ของพี่ไอดาในหนังสือเล่มน,นี้เองด้วยนะแต่ถ้าคนที่สนใจนะครับก็อยากแนะนําว่าให้ไปหาอ่านทั้งคู่เลยนะครับทั้งจะคอยรับไว้ไม่ให้ใครล่วงหลดแล้วก็หนังสือแม่งโคดโฟนี่เลย แต่ทีนี้นะครับในส่วนที่ผมอยากจะเล่าเรื่องของผมเองเกี่ยวกับนิยายแคชเชอร์นี่แล้วกันตอนที่ผมไปเมืองนอกปีแรกนะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะหนึ่งในหนังสือเล่มแรกๆเลยที่ผมซื้อนิยายภาษาอังกฤษนะครับจากที่แบบแยังไม่ค่อยแบบไม่เคยอ่านนิยายภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอะไรเลยเนี่ยหัดอ่านเป็นเล่มแรกด้วยตัวเองเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือ the p e r k of being wallflower ซึ่งก็เป็นนิยายแนว coming of age ที่พูดถึงความสับสนหรือว่าความลำบากของวัยรุ่นอเมริกาเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเอกของ perch of being wallflower เนี่ยชื่อว่าชาลีนะแล้วก็นิยายเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นนิยายที่คนเนี่ยมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับ catcher in the rye มากๆซึ่งผมอ่านจบเนี่ยผมก็แบบชอบมากๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าใน wallflower เองเนี่ยมันก็มีการอ้างอิงถึง catcher in the rye ด้วยผมก็เลยต้องไปหาซื้อ catcher in the rye เนี่ยมาอ่านต่อ แต่ก็สารภาพว่าอ่านไม่จบนะครับอ่านไปครึ่งเล่มแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคือเพื่อนผมคนหนึ่งที่ผมแบบสนิทมากๆแล้วก็นับถือความคิดเขามากๆเนี่ยแล้วก็ผมแนะนํานิยาย Wallflower ให้เขาก็อ่านแล้วก็ชอบมากนะแล้วเขาก็ไปหา Catcher in the Rye มาอ่านแล้วเขาก็อันนี้คือนี้เขาอ่านจนจบนะครับแล้วเขาก็มาบอกผมว่าเนี่ยไม่ชอบเหมือนกันคือรู้สึกว่า Wallflower ดีกว่านะผมก็เลยไม่อ่านแล้วก็วางลงนะแล้วก็เวลา20ปีผ่านไป นะตอนนี้เนี่ยพอมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มันอดคิดไม่ได้ว่า Catcher in the r i อเนี่ยที่เขียนมาตั้งแต่ปี1950เนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาจะ70ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นนิยายที่คลาสสิกอยู่ดีในขณะที่ Perk of Being w a l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  o w e r เนี่ยจริงๆมันก็เป็นนิยายที่มีคนชอบอยู่เยอะนะครับแล้วก็เคยถูกทำเป็นหนังด้วยแต่พังเอิรเนี่ยพอถูกทำเป็นหนังเนี่ยนะครับหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันก็ต้องเอาดาราเอลิสมาเล่น เนาะคนที่เล่นเป็นชาลีเนี่ยก็คือ,อทอมเลอร์แมนนะคนที่เล่นเป็นแซมดังเอกเนี่ยก็คือเอมมาวัตสันนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็นพี่ชายของแซมตัวละครที่ทุกคนที่อ่านนิยายเนี่ยจะต้องรักมากๆก็คือแพทริกเนี่ยได้แอซ่ามิลเลอร์มาเล่นนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังแบบเป็นหนังเปิดตัวแอซ่ามิลเลอร์เลยซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอพอนึกถึงนิยายเรื่องนี้มันมันเห็นมันเห็นหน้าใครบ้างคือผมผมเห็นหน้าเพอร์ซี่แจ็กสันผมเห็นหน้าเบล ผมเห็นหน้า The Flash แล้วก็เห็นดราม่าต่างๆของแอซ่ามิลเลอร์เนี่ยนะครับมันมันก็เป็นเศษไม่ได้จริงๆอ่ะมันทําให้รู้สึกนิยายมันดูกองแกงลงนะครับขึ้นหนังกองแก๊งลงไปเลยและนิยายมันดูกองแกงลงไปอีกนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของหนังสือหรือว่าคนเขียนซะทีเดียวแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้ผมออกจะแบบตั้งคําถามกับตัวเองว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเอานิยายทั้งสองเล่มเอาทั้ง w a l f Floer แล้วก็ทั้ง Catcher มาาออ่นอีกร่ย ผมจะยังรู้สึกแบบเดิมไหมซึ่งผมคิดว่าผมก็ยังรู้สึกแบบเดิมนะครับผมคิดว่าผมก็คงยังชอบชาลีมากกว่าโคเดนอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงในพอดแคสต์วันนี้แล้วกันนะแต่ก็ต้อง disclaimer ก่อนนะครับว่าผมยังอ่านแคชเชอร์ไม่จบนะถึงแม้ว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมจะเล่าไปว่าจริงๆเราไม่ต้องอ่านหนังสือจนจบเล่มก็ได้ถ้าเกิดเราไม่สนุกกับมันนะแต่ในการที่เราจะวิจารณ์หรือในการที่เราจะพูดถึงมันเนี่ยยังไงเราก็ต้องอ่านจนจบ นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในตอนท้ายที่ทําให้เราเปลี่ยนมุมมองกับตัวละครหรือกับหนังสือหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะพยายามจํากัดการพูดถึงแคทเชอร์ให้น้อยที่สุดละกันนะครับคือผมพอรู้เรื่องมาบ้างคือมันเป็นนิยายดังนะ้อมันจะต้องแบบเคยเห็นที่เขาวิจารณ์เคยอ่านตรงนู้นตรงนี้คือผมพอรู้เรื่องมาบ้างแต่ผมจะ จะพยายามไม่เจาะลึกแล้วกันเพราะว่าถ้าการพูดถึงสิ่งที่เรายังอ่านไม่จบเนี่ยอันนี้จริง,รงๆแบบโฟนี่ยิ่งกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามจะไม่ไม่ทำแบบนั้นโอเคคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวเอก2ตัวนะครับระหว่างโฮเดนกับชาลีผมคิดว่าโฮเดนเนี่ยเป็นเด็กที่แบบเบื่อหน่ายโลกมากๆนะโดยเฉพาะโลกของผู้ใหญ่นะความรู้สึกของโฮเดนเนี่ยคือเขาเขาเป็นคนชอบเด็กนะครับเขารักน้องสาวมากแล้วเขาก็มีเหมือนน้องชายที่เพิ่งเสียไป เขารู้สึกว่าการที่เด็กเนี่ยเหมือนต้องตายหรือว่ากลายมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องเข้าไปสู่ในโลกของความโฟนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทรมานนะครับหรือแม้แต่เขาเองเขาก็ต้องรู้ว่าตัวเขาเนี่ยก็ต้องโตไปอยู่ในโลกนั้นเช่นกันในขณะที่ชาลีเนี่ยนะครับนิยายเรื่อง w a r l l o w w r r เนี่ยมันเขียนหลัง c a t c h e r in the r y รเนี่ยประมาณเกือบ50ปีซึ่งผมคิดว่าสังคมอเมริกาเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรในหลายแง่ ในยุคข,ของโฮเดนเนี่ยมันเป็นยุคที่เราเรียกกันว่าเบบี้บูมเมอร์ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยเศรษฐกษิจอเมริกาเนี่ยดีมากๆนะครับขอแค่คุณยอมทําตามกฎเกณฑ์ยอมแบบว่าทําตัวตามคนอื่นนะครับชีวิตคุณเนี่ยเป็นชนชั้นกลางระดับล่างไปถึงบนได้ง่ายๆเลยนะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่โฮเดนเนี่ยเขาพยายามปฏิเสธในขณะที่ปัจจุบนันหรืออย่างน้อยในตอนที่นิยายวอลฟลเวอร์เขียนประมาณปี2000แล้วกันคือเศรษฐกษิจอเมริกามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้ว นะครับคือต่อให้คุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของแบบสังคมอยากจะเดินตามคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตคุณมันจะไหลล่องลอยไปเป็นชนชั้นกลางหรือแบบไปถึงอเมริกันรีมได้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือในแง่ที่ไม่ดีแต่ในแง่ที่ดีก็คือสังคมอเมริกาเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องหนึ่งอาการป่วยทางจิตมากขึ้นนะคือในหนังสือ w a r f l o w e อรเนี่ยก็ชาลีก็ชัดเจนเลยคือเขาเคยมีแบบเขามีบาดแผลทางใจวัยเด็กบางอย่าง นะครับทำให้เขาเป็นโรคผม,ผมจำไม่ได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับระจะคล้ายๆซึมเศร้าอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ต้องคอยกินยาอยู่ตลอดเวลาซึ่งวันไหนเขาไม่กินยาหรือว่าลืมยาเนี่ยมันอาการมันก็จะหลุดแบบว่าไปทางหนึ่งเลยนะซึ่งในนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับถูกเขียนขึ้นมาอย่างคนที่เข้าใจว่าโอเคผู้ป่วยโรคนี้ก็ต้องกินยารักษาอาการไปนะแล้วก็ประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสังคมอเมริกาเนี่ยดีขึ้นมากๆก็คือเรื่องของ LGBT นะครับก็คือตัวละครแพทริกนะครับที่แอซ่ามิลเลอร์เล่นที่บอกนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรักตัวละครตัวนี้ก็เป็นเป็นเกยนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเจ๋งมากๆคือเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เหมือนกับมี w i ส d o อนะครับคอยช่วยเหลือชาลีคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในนิยายเรื่องนี้เนี่ยชาลี Charlie เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้แบบว่าเป็นขบทที่ต้องการจะแยกตัวเองออกจากสังคมขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพยายามผูกสัมพันธ์กับ คนที่เหมือนกับบางทีอาจจะไม่ได้ฟิตตามแบบอย่างแบบมาตรฐานสังคม100%แล้วกันนะครับแต่สุดท้ายเขาก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยขึ้นมากับคนเหล่านั้นนะซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าประเด็นหลักของโคเดนเนี่ยก็คือความเป็นขบฏการต่อต้านสังคมนะครับซึ่งในยุคนี้และกันผมผมอดถามไม่ได้อะว่าเ้วไงหรอ นะครับอยากจะขออนุญาตเนี่ยย้อนกลับไปบทวิจารณ์ของพี่ไอดานิดหนึ่งแล้วกันนะครับในบทวิจารณ์นั้นเนี่ยพอพูดถึงความโฟนี่เนี่ยมันคือเรื่องของปัญญาชนเนาะปัญญาชนที่ทําเป็นว่าตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าใจเด็กด้อยโอกาสเข้าใจประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็แบบสามารถไปสนับสนุนเผด็จการออกไปเป่านกหวีดอะไรได้นะครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันคือความโฟนี่ในความรู้สึกของพี่ไอดา ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่โฟนี่ที่สุดในสังคมไทยเนี่ยมันคือความเป็นขบฏนะครับเพราะว่าสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนแบบเชื่องจนแบบว่ายอมทําตามคนนู้นคนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นขบฏกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราต่อต้านในสิ่งที่เขาบอกให้เราต่อต้านตะหากนะครับก็คือว่าตัวเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่ครอบงำสังคมไทยอยู่เนี่ยก็พยายามสร้างแบบปีศบสาดปลอมๆขึ้นมานะครับทุนนิยมโลกตะวันตกหรือว่าอะไรต่างๆ นะครับแล้วก็ให้เราไปต่อต้านสิ่งนั้นนะครับซึ่งบางทีมันไกลตัวมากๆมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันดีนะแต่อิทธิพลของมันเนี่ยไกลตัวมากๆจนเราเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจเลยว่ามันมีลัทธิเผด็จการหรือว่าคลั่งชาตินิยมอะไรแบบเพีย้ยนเพียขึ้นมาอยู่ในบ้านเราแล้วมันส่งผลกระทบยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนตัวของผมแล้วกันผมก็เลยไม่ไว้ใจความเป็นขบฏนะครับมากๆเลยด้วยนะครับซึ่งคิดว่าประเด็นนี้เคยพูดถึงในในในพอดแคสต์หลายครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้น ผมก็เลยอาจจะไม่ได้อินกับคนแบบโพเดนขนาดนั้นนะในขณะที่คนแบบชาลีที่เหมือนแบบพยายามจะทํางานแล้วก็แก้กปัญหาหรือพยายามสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยผมผมรู้สึกใกล้กับคนแบบนั้นมากกว่าแล้วกันอยากจะเสริมนิดนึงนะครับก็คือคนที่เขียนนิยายเรื่อง Perk of Being w a อล l l าเ e อร e เนี่ยสตีเฟนชโบสกี้เนี่ยชื่อเขาอ่านยากมากนะครับเขาก็เป็นคนกํากับหนังด้วยแล้วก็น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่เขากํากับแล้วก็ทําออกมาได้ดีดเลย นะครับอย่างที่บอกว่าข้อเสียของหนังมันไม่ใช่ข้อเสียของหนังจริงๆอ่ะมันเป็นข้อเสียแค่แบบเราเราเห็นหน้าดาราแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบนิดนึงอ่ะนะครับคือหลังจากหนังเรื่องนี้เนี่ยตีเฟนช์โปสกี้เนี่ยก็ไปกำกับหนังอีกเรื่องหนึง่งคือวันเดอร์นะก็มันเป็นเรื่องของเด็กที่เหมือนกับแบบเกิดมาเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคพันธุกรรมบางอย่างที่ทําให้เหมือนกับหน้าตาเนี่ยอัป,ปลักษณ์นะครับล้วต้องผ่าตัดจนแบบก็ยังแบบจะไปไหนเนี่ยก็ต้องแบบใส่หน้ากากไม่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 ออกไปเผชิญโลกได้ง่ายๆนะครับแต่ว่า ตัวเรื่องเนี่ยม,มันมันอบอุ่นมากๆนะครับเขาสร้างมาจากหนังเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายนะครับแต่เล่มนั้นเขาไม่ได้เขียนแล้วนะครับหนังม,นมันออกมาอบอุ่นแบบมันออกมาดีมากๆก็คือเขาเนี่ยมีพ่อแม่ที่พยายามจะเข้าใจปัญหาของเขาแล้วก็มีเพื่อนที่ตอนแรกก็อาจจะแบบกลัวๆไม่ชอบหรอกแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันได้เข้าใจกันได้นะซึ่งผมคิดว่าตัวตัวคนเขียนเนี่ยสตีเฟนชโบสกี้เนี่ยเขา เขาเชื่อในสิ่งนี้จริงๆนะครับเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยสามารถโตขึ้นมาได้เด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเจอกับความรู้สึกแปลกแยกช่วงหนึ่งในชีวิตนะแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเข้าใจอะไรนะครับถ้าเกิดป่วยเป็นโรคอะไรก็กินยารักษาไปตามอาการเรื่อยๆมันสามารถมีชีวิตที่ดีได้นะครับแล้วเขาก็นำเสนอออกมาในในทั้งผลงานเขียนแล้วก็ผลงานภาพยนตร์ของเขา นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่า Catcher in the r i รไม่ดีหรือว่าอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกผมอ่านไม่จบนะครับคือจริงๆสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าอ่านจบอาจจะชอบมากก็ได้แต่ว่าประเด็นของพอดแคสต์วันนี้ก็คือถ้าเกิดใครชอบ Catcher in the r i รผมก็อยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ละกัน Perk of being w a l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  o w e r นะครับคือถ้าเกิดยังขี้เกียจอ่านหนังสือไปดูหนังก็ได้นะครับเอาจริงๆคือขึ้หนังมันดารายเยอะมากอะเนาะไปดูตอนนี้มันก็คงสนุกกับการดูดาราแหละ นะครับแต่ว่าที่ดีสุดก็คือคิดว่าคงอยากจะแนะนําให้อ่านหนังสือแล้วกันนะครับผมว่ามันมันเป็นแง่มุมอะไรบางอย่างของความเป็นคนนอกความเป็นขบฏหรือการ coming of age ที่แตกต่างกันระหว่างในปี1950แล้วก็ในปี2000นะครับซึ่งผมคิดว่าอะไรแบบนี้มันน่าสนใจแล้วมันมีประเด็นที่ชวนให้ถกเถียงอีกเยอะมากก็ขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้า